ลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวพฤหัสได้ย้ายราศีมาก่อนหน้านี้โยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูดาวเกตนะครับดาวพระเกตโยกหลังชาวลัคนาราศีธนูคุณจะได้รับความโชคดีการได้รับการเกื้อหนุนนะครับจากสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่มองไม่เห็นตัวอธิบายยากเหมือนกันนะครับเหมือนกับจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เราทำไปตามนั้นแล้วก็เกิดความสำเร็จซึ่งอธิบายยากจริงๆแล้วเรื่องของเซนส์นะครับหรือสิ่งที่มาดลจิตดลใจนั้นจะเข้ามาในเกือบทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็ตามอธิบายมาถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับจะเป็นที่สนอกสนใจนะครับกับคนรอบข้างอย่างยิ่งมีคนมารักมาชอบมีคนมาถูกใจนะครับและชาวลัคนาราศีธนูโปรดเชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองครับคุณนะครับใครที่ดีกับคุณหรือคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ดีรางสังหรณ์จะบอกกับคุณแล้วคุณสามารถที่จะเลือกคบหาเอาไว้ได้นี่คือชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดอยู่นะครับส่วนชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วคู่จะนำโชคดีมาให้อาจจะมาในรูปแบบของงานหรือติดต่อประสานงานอะไรให้กับคุณแล้วมันเกิดได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีวันจันทร์นะครับมีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินแบบไม่ได้คาดคิดวันอังคารนะครับมีโอกาสจะต้องเดินทางเพราะงานวันพุธวันพฤหัส2วันนี้การเงินจะดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าลางสังหรณ์หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะคอยผลักดันให้เราช่วยตัดสินใจช่วยคิดช่วยเลือกสิ่งที่ดีๆมาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นวันที่สัมพันธภาพดีทีเดียวในช่วงวันพุธและวันพฤหัสสำหรับชาวลัคนาราศีธนูวันศุกร์และวันเสาร์นะครับอาจจะต้องมีการเดินทางช่วงสั้นๆเพราะงานวันอาทิตย์มีโอกาสได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานการเงินนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่การเงินจะดีแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์ทีเดียวแต่จะดีอย่างมากๆในช่วงวันจันทร์อังคารวันพุธจะดีมากแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่10เมษายนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเช่นกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวเสาร์ดาวการเงินนะครับเข้มแข็งมากแข็งแรงมากแล้วองศาก็เดินเป็นปกติดีแล้วด้วยนะครับส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูอย่างยิ่งเงินทองจะไหลมาเทมาครับนะครับถ้าพื้นดวงของชาวลัคนาราศีธนูของคุณไม่แย่จนเกินไปรับรองว่าหยิบจับอะไรก็ได้เงินนะเงินทองเข้าตลอดบางทีก็เข้ามาแบบที่เราเองไม่ได้คาดหวังไว้ด้วยซ้ำอีกทั้งดาวลาภก็คือดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมีโอกาสจะได้ซื้อรถใหม่หรือคิดจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล